Happy birthday to you ว้าลิ้นนะโอ้โหอร่อยจริงโอ้โหเราลืมหาดูดอกเยอะปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีฮะสงบสุขแล้วก็เป็นประชาธิปไตยกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของพี่โอ๊ตใน EP 3 บวก 1ซีซั่นไม่ใช่ EP แต่ก่อนอื่นเลยนะครับผม Happy Birthday to you Happy Birthday to you คัดได้คนดูเขาไม่ได้อยากมาฟัง Happy Birthday กี่ขวบแล้ว32ขวบใครดูหน้าพี่แล้วจะเชื่อบ้างว่าพี่อายุ32บอกว่าเป็นเพื่อนผมเขายังเชื่อเลยเอาจริงว่าแต่ตอนนี้ดูเวลาก่อนผ่านคนวันเกิดมาปั๊บ30นาทีหมอโทรมาเลยหนมมึงว่างเปล่าออกไปหาอะไรแดกแล้ววันนี้เราจะไปไหนร้านหลังเที่ยงคืนจริงๆมันมีเยอะแต่ร้านที่ดีๆมีคุณภาพแบบไฮเอ็นไปเลยอ่ะน้อยมากน้อยมากเราก็อยากกินแบบดีๆโดยเฉพาะเนี่ยวันเกิดส่วนใหญ่อ่ะเวลาร้านที่มันปิดหลังเที่ยงคืนเราจะไปร้านข้าวต้มถูกๆคือใครรู้เทสในการกินของพี่ก็จะรู้ว่าพี่อ่ะชอบกินแบบดีๆไปเลยนะเพราะรู้สึกว่าเกิดมาแล้วครั้งนึงในชีวิตกูขอลองสักทีนะแล้วพี่คือจะพยายามจะกินแค่ร้านละครั้งเดียวต้องบอกช่วงนี้ตั้งแต่มีเอโลซุนตีเข้ามาเราไม่เรียกชื่อโลกหรอใช่มันทำให้ทุกอย่างผิดเพี้ยนไม่หมดฮะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะทำอาหารกินเองนะฮะดูจากใน Facebook ฮะอ่ะไม่พอขึ้นเลยคนทำอาหารกินเองจะได้ประหยัดนะฮะเมื่อกี้ก่อนที่จะถามพวกหนูมาว่าว่างหรือเปล่าใช่ไหมกีฟ้าบอกว่าไงนะถ้าเกิดพี่ไม่ทักมาพวกน้องคือแบบผัดกะเพรากินกันแล้วอ่ะผัดกะเพราพวกมึงนี่ใส่ไถ่ถั่วฝักยาวป่ะไม่ใส่แล้ววันนี้เราควรจะไปกินไหนกันฮะสรุปวันนี้ผมจะพาพี่หมอไปกินร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีอ้าวถ้าเกิดหนูมากินแสดงว่าหนูไม่พี่เลี้ยงดิพี่เป็นคนโทรมาชวนให้ผมออกไปนะทำไมเกิดกูนะพี่ดูเงินในบัญชีผมไหมพรุ่งนี้เงินออกเนี่ยวันนี้ไม่มีตังค์หรอกตอนเนี้ยวันนี้ไม่มีตังค์หรออ่ะกดเพื่อโอนว้าวมีเงินแล้วเย้มีเงินแล้วไม่เลี้ยงอ่ะก็มีเงินแล้วไม่ใช่หรอก็มีเงินแล้วก็ไม่เลี้ยงอยู่ดีถ้าพี่อยากให้ผมเลี้ยงใช่ปะคือพี่ตีน้อยเลยแล้วสรุปคือร้านนี้คือร้านอะไรร้านนี้คือร้านบาร์บีคิวเกาหลีเนื้อค่อนข้างดีผมกินกันบ่อยมากร้านเดอะบาร์บีคิวเขาเป็นสปอนเซอร์ไหมเขาไม่เป็นสปอนเซอร์อ่ะคือไลน์แชทกลุ่มฮะไม่มีร้านหรูอันนี้พี่ไม่กินแล้วนะหาไม่เจอแล้วไงพี่เลยบอกว่าโอเคก็กูแดกร้านนี้ก็ได้วะเดี๋ยวเจอกันที่ร้านเถอะพูดเยอะแล้วเจอกันก็ว่าพี่บอกให้โทรเช็คใช่ป่ะถ่ายกวนมึงโทรเช็คแม่งไม่รับสายกูว่าละร้านปิดครับผมวันนี้เนี่ยร้านอยู่ไหนอ่ะเปิดหน้าต่างไว้อันนี้คือเมเจอร์เอกมัยมันจะอยู่ก่อนเมเจอร์เอกมัยนิดเดียวเฮ้ยเราเลือกวันได้ถูกต้องมากแล้วเลยอ่ะเห็นป่ะล่ะงั้นก็ต้องทำไงเปลี่ยนร้านครับคนเรียนเท้าไปกลับรถครับคนเรียนเท้าไปซีรีส์นี้แม่งเป็นซีรีส์ที่บอกแล้วว่าไม่ได้มีการวางแผนส้นตีแรงสิ้นใช่ปิดก็คือปิดไปคนเรียนเท้าไปฮะเดี๋ยววาร์ปไปที่คอเรียนเท้ากันดีกว่าเดี๋ยวอยู่ใกล้กันท่านมาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามีร้านอะไรเปิดแต่ที่แน่ๆที่จะไม่กินร้านเดิมแน่ๆไม่ใช่อะไรหรอกเรารู้ไงว่าที่นี่มันเปิดดึกมันต้องมีสักร้านแหละที่หลงเหลืออยู่ครับในที่สุดก็จะได้กินวันเกิดแล้วนะฮะทางกลางนั่นเองเปิดตัวซีรีส์เที่ยงคืนหรือซีรีส์ด้วยวันเกิดตัวเองนะฮะร้านที่ยังไม่เปิดเอ้ยยังไม่ปิดปกติปิดกี่โมงนะฮะปิดที่ห้าใครที่สายนอนดึกนะฮะถ้าเกิดหิวมาคนเดียวเท้านี่ฮะทางกลางเขาจ่ายไหมไม่ไม่ได้จ่ายวันนี้เดี๋ยวพี่จ่ายพวกมันเองไปเอาเรื่องอ่ะไปแค่สองกันมีสองชั้นด้วยว้าวเจ้าจะตรงไหนอยากกินอะไรสั่งคุณพูดแล้วนะพูดแล้วอยากกินอะไรก็สั่งอ่ะเดี๋ยวเราทำการสั่งอาหารกันดีกว่าฮะดูซิว่าวันนี้เด็กๆเขาจะสั่งอะไรกันบ้างแล้วค่าเสียหายจะโดนเท่าไหร่นี่ก็คือเราขี้เกียจปิ้งเองย่างเองนะฮะพี่อยากชอบกินร้านที่เขาปิ้งหรือย่างให้มาแล้วหลายร้านอ่ะก็คือเขาไม่ตามอย่างนี้ก็จริงแต่ว่าเขาจะย่างให้เลยเหมือนที่เคยกินมาที่แล้วอ่ะคือฮูบักใช่ไหมฮูบักเขาก็มีคนมาย่างย่างให้มาเหอะเพราะว่าความแรงไม่เก่งบางทีอยากกินแบบมีเรื่องแรงเราอยากกินสิ่งที่อร่อยคือชื่อร้านเขาสนับสนุนและนำเสนอซึ่งวันนี้ที่สั่งไปนะครับนี่ครับเราสั่งหน้านี้หมดเลยเมนูเนื้อครับอย่างละหนึ่งเมนูแต่ที่เราจะเป็นไฮไลท์จริงๆคือเนื้อวัวดิบลูกเก๋นะฮะอันนี้คือดิบเลยดิบจริงๆไม่มีการผ่านไฟใดๆทั้งสิ้นใช่ใช่เข้าปากเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะลองกินให้ทุกคนดูมีแล้วมีใครจำได้ไหมว่าพยัคฆ์อะไรที่อยู่ในเนื้อวัวดิบรู้มีความรู้เพื่อนถ้าอยากรู้นะครับก็กลับไปดูคลิปนี้นะฮะคำตอบอยู่ในคลิปนั้นนะฮะเดี๋ยวลองเราดูหน้าตาของมันจริงว่าเป็นยังไงบ้างไปมันมาแล้วครับส่วนหนึ่งคุณพี่ค่ะว้าวอาหารมันน่าจะของช่องพี่เห็นนี่เครื่องเคียงนะครับไม่แดกหรือยังผักผักนี่ก็ผักชอบนี้มากเลยนะเครื่องเคียงอันนี้ตรงไหนครับใน
นี้ครับอันนี้เพราะว่ามันคือมันเหมือนสลัดพี่ท่านหนมบอกท่านหนมบอกว่ามันดีอ่ะพี่อยากลองกินดูก็มันให้พี่กินผักกินหน่อยไอ้เต็มแก้วเลยติดน้ำแบบเฮียเต็มแก้วเลยติดแก้วเลยจานแรกนะฮะเนื้อครับผมได้อันนี้คือเนื้อติดมันติดมันแบบเนื้อบางนะฮะต้องจิ้มอันไหนนะจิ้มมันกลางจิ้มมันกลางใช่ไหมเออน้ำมันงาครับพริกไทยและเกลือโค้งเข้าไปได้ไหมได้โอเคเลยอ่ะไม่เชื่อหรอกแม่ผมบอกว่าอยากรู้อะไรให้พิสูจน์ด้วยตัวคนเองนะเข้าปากแล้วก็แต่ทำกินแต่ๆกันลิ้นวัวแหละแกหลายคนน่ะพอเจอคำว่าลิ้นวัวแล้วไม่กล้ากินไงเออแต่เนี่ยเห็นป่ะเวลามันมาแบบเนี้ยดูออกไหมว่ามันคือลิ้นวัวดูไม่ออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ๆๆๆนี่นี่โอ้ดูเป็นไงลิ้นวัวเมื่อกี้โปรยเข้าไปอร่อยถ้าใครแบบไม่เคยกินอ่ะมันจะมีความหนุบหนุบหนักหนักเลยใช่นี่พี่กินแบบไม่ชิมไม่เลยอร่อยมากเราดูเมนูไฮไลท์ดีกว่าฮะเอของเราปุ๊บไม่คุ้มเหรอใช่ปุ๊บแล้วไงต่อครับครับพี่จะหนีบแล้วก็โต้ยเข้าปากได้เลยโหแล้วกลิ่นหอมมากอ่ะเอาเลยลุยจัดไปจัดไปว้าวลิ้นนะโอ้โหอร่อยจริงเหมือนกินปลามาคุโร่คล้ายเฮ้ยอร่อยช่วงคำสองอ่ะเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยช่วงคำสองไปวะเฮ้ยคือกินได้เลยแบบไม่ต้องจิ้มไม่ต้องอะไรเลยอ่ะใช่เขาปรุงรสไปแล้วโอ้โหแล้วลืมถ่ายรูปเยอะนะก็ถ้าเกิดใครแบบผิวตอนกลางคืนน่ะแนะนำว่าโคเรียทาวก็เปิดค่อนข้างยาวหลายร้านนะฮะอย่างร้านนี้ก็เปิดถึงตี5แล้วก็สำหรับใครที่ชอบความบันเทิงครับที่ชั้นบนก็มีให้กูได้มีอะไรใส่คลิปหน่อยเถอะคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรใส่วันเกิดปีนี้ก็คงไม่ขออะไรมากฮะจริงๆวันเกิดพี่ก็บอกว่ามันก็คือวันธรรมดาที่ผ่านไปวันนึงที่ผ่านวันนึงนะฮะก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปนี่แหละไม่ได้พิเศษอะไรมากมายฮะจริงๆแล้ววันนี้ที่เราคนคิดถึงมากที่สุดอ่ะคือคุณแม่ฮะนะฮะเพราะว่าคุณแม่ก็ให้คิดถึงก่อนออกมาแล้วไงครับกับปลาทอดตัวใหญ่ๆหนึ่งตัวแม่น่ารักฮะน่ารักจะให้ดูแชทฮะที่มาที่ไปก็คือวางแผนว่าจะออกมากินข้างนอกอยู่แล้วทีนี้คุณแม่ก็ใจดีคุณแม่ก็มาถามครับว่าหิวไหมจะกินข้าวเลยหรือเปล่าทีนี้เลยตอบว่าอีก15นาทีเดี๋ยวบอกคำตอบเออเขาคุยกับขนมจีนอยู่ว่าจะไปกินข้างนอกกันสักหนึ่งครับประมาณ15นาทีครับคุณแม่ก็น่ารักครับพิมพ์มาอีกอันนึงนึกว่าจะถามต่อว่ากินไม่กินสรุปปรากฏว่าบอกว่าพ่อตาเสร็จแล้วนะวางอยู่บนโต๊ะข้างล่างเอ้าตัดกำลังกูเฉยแล้วดูอาหารบนโต๊ะโอ้โหดูแม่งเยอะขนาดนี้เนี่ยก็เลยถึงบอกว่าคือคุณแม่รู้ว่าใจดีฮะแต่ว่าบางทีก็นะฟังคำตอบลูกชายนิดนึงฮะใช่คือแม่พ่นมาแล้วไงก็แบบจะไม่กินก็กระไรอยู่ด้วยความรักของแม่ก็จะบอกว่าจริงแล้วอ่ะทุกคนก็ควรคิดถึงคุณแม่ไว้เยอะเพราะว่าวันที่คุณแม่เขาอุตส่าห์ให้กำเนิดเรามาและลืมตาดูโลกนะใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่านะฮะหนึ่งวันในวันเกิดถ้าเกิดสมมติใครก็ลืมวันเกิดเราเราก็อย่าไปเคืองอย่าไปโกรธเขาเพราะว่าผมคนนึงนี่แหละวันนี้วันเกิดพี่เหรอวะไอสัตว์มันไม่รู้ พี่ก็ไม่เคยโกรธพี่เจอใครพี่ก็ไปแฮปเขาถ้าพี่รู้นะบางทีมันขึ้นเด้งเฟซบุ๊กมาเออแต่ถ้าเกิดไม่มีใครมาแฮปพี่ถามพี่โกรธเขาไหมไม่พี่ไม่เคยโกรธเลยเว้ยเพราะพี่เข้าใจว่าจริงๆแล้วว่าเราแต่ละคนมีอะไรต้องทำในชีวิตเยอะมากนะฮะดังนั้นการให้เราจำรายละเอียดทุกอย่างอ่ะบางทีมันก็เยอะเกินไปใช่มันไม่ใช่เขาไม่ใส่ใจนะเพียงแต่ว่าช่วงชีวิตเขาณวันนั้นเวลานั้นอ่ะเขาอาจจะต้องมีสิ่งที่มันจำเป็นกว่าจำเป็นกว่าในชีวิตของเขาอ่ะเออเช่นจะหาต้องหาเงินหาตังทำโปรเจกต์จะสอบนู่นนี่เอออะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนมองโลกในแง่บวกแค่นั้นเองฮะแล้วก็มองคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นคิดถึงตัวเองให้น้อยลงแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นไอ้นี่สิงหา18นะฮะถือว่าเลี้ยงโลกกันทีเดียวเลยแล้วกันนะเย้ไม่เลี้ยงซ้ำแล้วฮะขอให้ช่องนี้เจริญเติบโตครับหมดละสารละครับผมขอกินก่อนแล้วนะได้ครับป่ะอิ่มแล้วเรียบร้อยกลับบ้านได้นะฮะคำสัมมิตาคำสัมมิตาเจ้าของร้านน่ารักมากครับปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีฮะแก่แล้วไม่ขอได้มากขอให้สงบสุขแล้วก็เป็นประชาธิปไตย